สวัสดีครับผมป๋อมครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหานะครับกระจกไฟฟ้าบานหลังนะครับของมิตซูสตาร์ด้านะครับมันกดไม่ได้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสวิตช์เสียหรือมอเตอร์มีปัญหานะผมใช้คำว่าสวิตช์เสียหรือมอเตอร์มีปัญหานะครับในกรณีของ4ประตูง่ายมากครับเพราะว่าเราจะมีสวิตช์อยู่ที่ฝั่งคนขับ1ปุ่มแล้วก็ฝั่งคนนั่ง1ปุ่มถ้าสมมุติว่าทั้งฝั่งคนนั่งคือประตูตัวนี้นะครับฝั่งคนนั่งด้านหลังแล้วก็ฝั่งคนขับกดไม่ได้เหมือนกันคือกระจกไม่ลงเหมือนกันก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าตัวมอเตอร์น่าจะมีปัญหานะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาแบบยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาแบบชั่วคราวแก้ปัญหาแบบชั่วคราวก็คือรถมันเก่าแล้ว20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วพวกถ่านพวกผงเศษถ่านเนี่ยมันเข้าไปสกปรกในมอเตอร์วันนี้ผมจะแกะออกมาล้างก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันผมจะไม่แกะออกมาแล้วเคาะนะเพราะถ้าเคาะเนี่ยใช้ได้สักพักเราจะเป็นอีกวันนี้จะแกะออกมาล้างทำความสะอาดเอากระดาษทรายกระดาษทรายขัดเลยนะครับเดี๋ยวไปยังไงมาดูกันครับเห็นไหมครับใช้งานไม่ได้ถ้าแก้แบบมักง่ายแกะแผงวัตถุมาเคาะมอเตอร์เดี๋ยวใช้ได้แต่ผมไม่เอาผมไม่ทำแบบครั้งเดียวจบนะครับก็เลยทำให้เพื่อนดูกันนั้นเดี๋ยวเรามาถอดแผงมัดอุ้งก่อนเดี๋ยวแตะแผงมัดอุ้งก่อนนะใช้เครื่องพุ่นแรงได้ขออนุญาตใช้เครื่องพุ่นแรงนะครับเพราะว่าขี้เกียจมีเครื่องพุ่นแรงถ้าไม่ใช้ก็จะซื้อมาทำไมใช่ไหมถือแล้วหลุดแล้วนะครับทางด้านหลังมี4ตัวนะครับในหลุมมือเปิดในเบ้ามือเปิดแล้วก็ตรงนี้1ตัว2ตัวอ้อตรงนี้อีกตัวหนึ่งด้วย5ตัวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะแปะไปเหมือนเดิมอีกเดี๋ยวแกะหมดเลยดีกว่าเนี่ยครับตัวมอเตอร์นี่นะครับอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวพอเราเคาะนะมันจะใช้ได้ทันทีเลยเดี๋ยวว่าถอดออกมาทำความสะอาดดีกว่านะครับนี่นะครับพอแกะเห็นไหมครับพอเคาะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะแกะมาทำความสะอาดกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเคาะหรือก็เป็นอีกเสียลมครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตยึดรางและมอเตอร์นะครับ4ตัวเราต้องแกะตัวนี้ออกนะครับตัวนี้คือปลั๊กของมอเตอร์นะครับ
เดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการแกะเป็นยังไงให้ดูน็อตดูปลั๊กกันก่อนนะครับผมถอดปลั๊กแล้วนะน็อตผมเอาออก2ตัวแล้วนะเหลืออีกตัว2ตัวเดี๋ยวเวลาตัวสุดท้ายเนี่ยถอดเนี่ยต้องระวังนะเพราะมอเตอร์เราจะหล่นบึ้มเลยต้องคอยเอามือดันกระจกไว้ด้วยเห็นไหมครับแม่วิธีเอาออกมาครับเห็นไหมไม่ยากเห็นยังออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะทำความสะอาดกันดูนะเห็นไหมมอเตอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมครับวิธีการถอดมอเตอร์นะครับออกจากรางก็เนี่ยครับใช้ประแจหกเหลี่ยมนะมี3ตัวรถมันเก่าแล้วนะครับเราก็ต้องซ่อมบำรุงมันนะครับเดี๋ยวครับเวลากลับเนี่ยใส่กลับเนี่ยจาระบีต้องทาหมดเลยนะจะได้ลื่นๆหน่อยนะครับอ่ะหมดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวนะครับตัวมอเตอร์เขาเหลือแกะรถออกมาแล้วเดี๋ยวล้างทำความสะอาดตัวที่เป็นตัวแปลงถ่านเดี๋ยวก็เอากระดาษทรายมาขัดน็อตมี3ตัวนะอาจจะแข็งบ้างนะครับถ้าแข็งก็อย่าฝืนนะเดี๋ยวหัวมันจะเสียหาอะไรมาต่อมันก่อนนะครับระวังน็อตตัวเมียหายด้วยล่ะน็อตตัวเมียอยู่นี่มีทั้ง3ตัวเลยนะเห็นไหมครับสกปรกนะครับเดี๋ยวเอาเห็นไหมนี่แค่เอามือถูนะเดี๋ยวเอาโซนิกฉีดแล้วก็เอากระดาษทรายมาขัดแล้วประกอบกับนะครับเนี่ยผมฉีดอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวรอให้โซนิกฉีดทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวจะมาขัดกระดาษทรายขัดตรงนี้สักหน่อยนะครับให้มันออกเป็นแดงๆเหมือนของใหม่เลยจะได้ไม่กดแล้วไม่ทำงานอีกนะครับนี่ยังไม่ได้ขัดนะเห็นไหมเห็นไหมครับขัดทำความสะอาดสักหน่อยนะครับให้มันแดงๆอย่าขัดแรงนะเห็นไหมขัดให้หน้ามันเสมอกันหน่อยเห็นไหมเห็นไหมได้แล้วแล้วก็ฉีดโซนิกซ้ำสักทีก่อนนะครับนะครับตรงไหนที่ยังดูแล้วเรายังไม่ถูกใจนะก็ถูไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าถูกดแรงนะเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นหลุมเป็นร่องเดี๋ยวตัวถ่านมันจะทำงานได้ไม่ดีอีกนะครับแหละผมว่าเพราะว่ารูปแล้วมันเสมอกันหมดแล้วนะครับอ่ะเป็นไงจากเมื่อกี้ดำๆเห็นไหมครับทำความสะอาดหน้าคอนแทคอย่ากดลึกนะใช้กระดาษทรายสักเบอร์พันแล้วกันเดี๋ยวเราไป
ถูกระดาษทรายเบอร์หยาบมาถูแล้วเดี๋ยวมันลึกลงไปอีกจะไม่จับกับฐานตรงนี้นะครับก่อนใส่กลับเข้าไปก็ใช้คำว่าทาจาระบีให้สักหน่อยนะครับนะผมพยายามทำทุกขั้นตอนนะให้เพื่อนเห็นทุกขั้นตอนเลยไม่มีลักไก่ไม่มีอะไรนะเพื่อนจะได้แก้ปัญหาทำเองได้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ไม่ลงเห็นไหมครับเพราะว่าตัวฐานมันดันอยู่เนี่ยตรงเนี้ยใส่ยากนะต้องค่อยๆขยับฐานนะครับดันฐานทีละข้างเนี่ยเราใส่แล้วนะครับลองหมุนดูเห็นไหมครับก็เรียบร้อยเนาะเราก็เนี่ยครับใส่กลับไปที่เดิมนะเห็นไหมครับใส่ผิดด้านจะไม่เข้านะเห็นไหมครับแล้วก็หันน็อตเลยน็อตกลับนะตอนนี้เราก็ประกอบนะครับมอเตอร์ที่ล้างทำความสะอาดขัดหน้าคอนแทคนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถึงประกอบการประกอบนะครับกับตัวนี้ประกอบกับเนี่ยก็ใส่จาระบีใหม่ให้เขาทุกครั้งนะเพราะว่าจาระบีเปล่าก็20ปีแล้วแหละผมว่านะตอนนี้เราก็ประกอบกับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่รถกันนะครับก็เหมือนที่ผมบอกน็อตถอดมอเตอร์มี3ตัวนะแล้วก็ถอดมอเตอร์ออกจากรางมี3ตัวตรงนี้นะครับมาใส่รถกันกลับไปใส่รถกันตอนนี้เราก็ใส่มอเตอร์นะครับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไปในรางเรียบร้อยแล้วครับนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ผมแนะนำนะใครมีซิลิโคนที่ใช้แว็กยางอ่ะฉีดตามร่องกระจกนี้สักหน่อยเพราะว่ารถเรามันนานแล้วยางก็คงจะเริ่มสึกแล้วนะครับอย่าเอาโซนิกฉีดนะถ้าโซนิกฉีดยางจะเสียนะครับย้ำเลยนะเอาที่เป็นซิลิโคนเนี่ยแบ็คก็ได้ถ้าไม่มีอ่ะแต่ถ้าดีเป็นซิลิโคนมันจะดีกว่าเพราะซิลิโคนจะเคลือบยางทำให้ลื่นๆนะครับขึ้นกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบแผงประกอบลำโพงกลับเข้าไปที่เดิมครับประกอบกลับที่เดิมนะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปซ่อมรถตามอู่ที่แบบมักง่ายนะเขาจะดึงเนี่ยพลาสติกรองนี้ออกหมดมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ผมว่าก็รถก็มีมาให้ก็ใส่กลับให้เหมือนเดิมเถอะนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายผมว่านะ
ครับมีตัวนี้อีกใส่น็อตตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่แผงประตูได้เลยตอนนี้ผมก็ประกอบอุปกรณ์ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือประกอบแผงประตูกลับเข้าไปเรียบร้อยครับคราวนี้รถเราก็สามารถใช้กระจกขึ้นลงได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูก่อนว่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้ารถใครมีปัญหาลักษณะนี้คือมอเตอร์กดแล้วมีเสียงแต่ไม่ทำงานก็ลองเอาวิธีแนวทางที่ผมทำวันนี้ไปลองใช้ดูนะถอดมอเตอร์มาล้างทำความสะอาดขัดหน้าคอนแทคนะครับแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปก็จะใช้งานได้อีกยาวๆแต่ถ้าเกิดใครขี้เกียจนะครับก็แกะแผงประตูออกมามอเตอร์อยู่ที่ผมให้ดูนะเอาค้อนหรืออะไรเคาะๆกึ้งๆๆๆก็ใช้งานได้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกแต่วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาโดยการจบครั้งเดียวเสียเวลาหน่อยนะครับครับเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการซ่อมกระจกไฟฟ้าสตาร์ด้าด้านหลังแบบติดครั้งเดียวจบนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าสวิตช์ชั้นเสียมอเตอร์ชั้นเสียลองดูวิธีนี้ดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าล้างมอเตอร์ขัดหน้าคอนแทคแล้วยังใช้งานไม่ได้นะครับเราค่อยมาไล่สาเหตุอื่นว่าจะเป็นที่สวิตช์หรือเป็นที่มอเตอร์นะครับลองเอาวิธีนี้ไปลองแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปอะไรให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาซ่อมรถตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งช่างครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ